อ่ะคือเจอฟุกลุกก็ถามหน่อยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวความหวานของคู่นี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวาเลนไทน์เห็นว่าได้เซอร์ไพรส์ไปดอกไม้เนี่ย500ดอกดูตามภาพนี้โห oh! นี่จากใครจากคุณไม้เหรอจากคุณไม้นี่เพื่อนเขาให้กันขนาดนี้เลยเหรอให้เขาบอกเป็นเพื่อนคนสนิทอ๋อนะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากเลยจริงๆนะครับก็บอกว่าก็แฮปปี้ดีแฮปปี้มากๆไม่คิดว่าฝ่ายชายจะทำให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ส่วนสถานะตอนนี้บอกว่ายังไม่ขอใช้คำว่าแฟนนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วส่วนกระแสเมาส์ฝ่ายชายว่าเป็นพระเอกกินงูเจ้าตัวแนะนำบอกว่าฟ้องเลยเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับหนูอะรู้จักไม้นานๆมากๆแล้วอะเนาะก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่ไม้เป็นค่ะจริงๆไม้เขาค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษอะค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่าบางทีอะไรที่เราแบบถ้าเราไม่พูดหรือไม่ทำอะไรเลยอ่ะหนูคิดว่าคนที่เขาทำอ่ะเขาก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาจะได้ใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะหนูคิดว่าหนูก็บอกไม่ว่าเฮ้ยยูถ้าไอ้ว่ามันไม่ดีหรอกถ้ามันมีอะไรย้ำๆอยู่แบบนี้ทั้งนั้นที่เราอ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเราดำเนินคดีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่อย่างน้อยเราจะเตือนเขาไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้ายังไม่หยุดที่จะเป็นแบบนี้เราคงขอดำเนินคดีนะเราขอแบบเป็นแบบในเชิงหมิ่นประมาทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยได้ยินคนหนึ่งพูดถึงเขาในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหนูไม่ได้หมายถึงรายการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นรายการไม่เหมือนตัวแบบพิธีกรไม่ใช่ไม่ใช่พี่พิธีกรนะคะไม่ต้องอย่าตีหนูนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พิธีกรค่ะมันก็กว่าพี่พิธีกรจะทราบมันก็ต้องมีแหล่งคนที่พูดใช่ไหมล่ะหนูก็อาจจะแบบเป็นสายไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่หนูว่าเอ้ยไหมแล้วว่าก็ถ้าเขายังพูดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ดีก็สบายดอกไม้วันที่สิบก็ดีดีค่ะเป็นแฟนแล้วล่ะเนาะยังใส่ใส่เมื่อกี้ซ็อกเลยเออมันก็ได้เลยก็อย่างนี้มันก็ดีแล้วเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องเอ้ยใจเย็นๆป่ะแม่กับพ่อก็ดูอยู่เนี่ยจริงๆก็น่ารักเป็นคนที่น่ารักเลยแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าก็คิดว่าให้มันมีอะไรที่มันลงตัวด้วยเวลาด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งทุกวันอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอะค่ะก็ไม่อยากให้สถานะมันเป็นอะไรที่ทำให้วันหนึ่งพี่ๆจะมาฟ้องหนูว่าแบบแกวันนั้นฉันเห็นเขาแบบอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ฟ้องไม่ได้นะคะยังไม่ได้มีสถานะพิเศษจากปริศนานี้ครับดีเจบุ๊กโกะก็ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ไหมที่เพิ่งออกมาเคลียร์นะครับด้านพิธีกรร่วมรายการอย่างพี่บุ๋มปนัดดาก็ยืนยันอีกเสียงว่าไม่ใช่ไหม 100% แน่นอนแต่ชื่อคล้ายๆกันอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้คิดเหมือนกันชื่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะจากนั้นดีเจบุ๊กโกครับก็ได้เขียนชื่อให้ดูในรายการจนพี่บุ๋มเนี่ยตกใจแล้วบอกว่าเขาไม่ได้มีแฟนเป็นผู้หญิงนี่ดีเจบุ๊กโกก็เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงให้ไปดูข่าวใหม่ก่อนยืนยันอีกเสียงว่าไม่ใช่ไหมนะด้านพี่บุ๋มเองครับก็ช่วยบอกว่าไม่ใช่เคนบูภูมิด้วยซึ่งดีเจบุ๊กโกก็ย้ำทิ้งท้ายอีกรอบครับว่าฟันสวยมีแฟนอายุใกล้30ยังไงคงต้องตามหากันต่อว่าพระเอกคนนี้คือใครครับ